จำน้องชายไม่ได้เลยอาจารย์หล่อผิดปกติหล่อไม่ระยะมันยังหล่อไม่ปรึกษาใครเลยวันนี้อาจารย์เออผมมาเจอเขาตอนเย็นนะผมว่านักรบมาจากเมืองสุพรรณเพราะอาจารย์นี้ก็จะได้ให้แต่งแบบนะอาจารย์แต่งแบบไม่เกิดว่าเหมือนนักรบโบราณต้องได้เป็นพระเอกถูกใช่เลยอ่ะใช่ดูท่าแล้วน่าจะเป็นแม่ทัพได้ได้เลยอาจารย์มองข้างหน้าแน่นอนครับมองข้างๆเฮ้ยมันได้หมดเลยอาจารย์เท่าไหร่วันนี้ก็เรียกหล่อเข้มถูกนึกถึงนี่เลยอาจารย์ที่เล่นเรื่องเลยนะพระเอกหนังคนนึงอ่ะที่เป็นคนนครศรีธรรมราชอ่ะที่เล่นเรื่องไม่น่าพระขนงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่พี่มาร์คเออไม่ใช่หล่อหน้าตาคล้ายตุ้นเลยฮะเออพี่นายไก่บูดอ๋อใช่ชอบมากเลยตอนนี้เขาเล่นเรื่องขุนแผนอาจารย์เออผมก็ชอบเหมือนกันผิดเรื่องก็ผิดเรื่องผิดเรื่องนะผิดเรื่องมาอาจารย์โอเคถ่ายเพื่อนๆกันนิดนึงครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่เล็กครับหลวงคุณราชบุตรแล้วผมพี่สมิงราชบุรีพี่อเล็กนะฮะคุณสงวนหลักพี่ยุบวรพี่แสนยานุภาพครับผมนะครับผมก็เข้ามากันแล้วนะครับหลายๆคนวันนี้อาจารย์วันนี้แอดมินขึ้นสตรีมเรื่องอะไรลูกอ๋อรู้เท่าทันคนดูพระเก๊ครับมันต้องขึ้นก็รู้เท่าทันคนทำพระเก๊ลูกโน้มันต้องเรื่องอะไรอาจารย์ทุกวันนั่งดูรายการเราคุยแต่เรื่องพระแท้ถูกแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาคุยเรื่องพระเก๊ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดเรื่องพระเก๊อ่ะมันทุกคนก็พูดเรื่องพระแท้หมดแล้วคนแล้วจะรู้ได้ไงพระเก๊อาจารย์รู้ไหมครับว่าเซียนพระที่เก่งจริงๆอ่ะครับเอาด้านที่เก่งจริงๆเลยแล้วด้วยนะต้องรู้ทั้งพระแท้และทั้งพระเก๊ถูกนี่คือเรื่องจริงครับอาจารย์ใช่ครับเซียนพระที่เป็นจอมยุทธแนวหน้าทั้งหมดเลยนะผมบอกแล้วว่าคือต้องรู้ทั้งการทำพระแท้และการทำพระเก๊นี่คือเรื่องจริงครับบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกการทำพระเก๊รู้แต่การหล่อพระหมายความว่าเขาเองเนี่ยอาจจะไปสร้างพระใหม่ไปปั๊มเนี่ยไปหล่อเนี่ยนั่นก็คือรู้กับวิธีการสร้างพระแต่คนทำพระเก๊เนี่ยเขารู้ถึงศาสตร์และศีลการที่จะทำให้เหมือนใช่ไหมคือคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานครับโรงงานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพระแท้พระเก๊เนี่ยเป็นยังไงช่างอยู่ที่โรงงานนะเมื่อช่างที่ทำพระผ่านไปคนเล่นพระจะเก่งมากใช่ครับแต่มันลึกกว่านั้นคือที่ช่างที่ทำพระที่โรงงานเนี่ยเขาจะรู้แค่พระที่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันที่เขาอะทำอยู่แต่ถ้าย้อนไปถึงในเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยหรือรู้ถึงเขาเรียกนะองค์ประกอบของตัวเลขยันของครูบาอาจารย์ข้อจำกัดของพระเกจิอาจารย์องค์นั้นๆที่สั่งให้ทำวัตถุมงคลแบบนั้นน่ะครับนั่นนะครับคือคนทำพระเก๊เนี่ยเก่งมากผมยอมรับนะว่าคนทำพระเก๊เนี่ยรู้เรื่องกรรมวิธีเกี่ยวกับศาสตร์ของพระเครื่องเนี่ยมากกว่าคนทำพระแท้ถูกต้องเป็นมืออาชีพจริงอาจารย์คนทำพระเก๊เนี่ยรู้เรื่องศาสตร์ของพระเครื่องมากกว่าแต่บางครั้งครับไม่ซื้อพระแท้ทำไมอ่ะไม่เหมือนกรรมอาจารย์ฮะเวลาคนทำมาเก็บบ่อยมันเหมือนกับเขาจะมีมันจะเสื่อมกับพระแท้นะจิตใจเขาจะไม่ฝักใฝ่ในทางที่ดีครับแล้วสังเกตจุดจบของนามพระเก๊อาจารย์ไม่มีใครร่ำรวยสักคนเดียวหรือไม่ก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยตายอนาถจริงๆอาจารย์บางคนถึงขนาดว่าต้องไปขอขมาเลยนะต้องไปขอขมาแล้วสาบานต่อครูบาอาจารย์ตรงนั้นเลยว่าจะไม่ทำพระเก๊อีกมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมครับอาจารย์คนทำพระเก๊นี่น่ารวยนะอาจารย์ครับจริงๆแล้วน่ารวยนะน่ารวยครับเพราะต้นทุนนิดเดียวเองใช่ก็ขายราคาแพงมากแต่ถ้าคนทำพระเก๊ขายราคาเก๊รวยฮะคือแขกขายเป็นงานโอทอมไงผลิตมาองค์ละ5 บาท 10 บาทอันนี้รวยครับแต่เขาก็ขายในราคาเก๊ราคาเป็นสินค้าโอทอมซื้อเพราะนั้นเขาชื่อสัญลักษณ์ของพระส่งมานั้นไปคุ้มครองตัวไปใช้ไปทานแล้วก็คือเขาบอกเลยว่าเขาขายของเขาบอกเลยที่คือเก๊ก็ขายราคาเก๊เลยของเทียมแต่สำหรับคนที่ทำเทียมมาขายในราคาพระแท้นะครับต้นทุน10 บาท 20 บาทขายแสน55,000 บาทนั่นเป็นการหลอกลวงชาวบ้านมันก็จะมีกรรมติดตัวครับวันนี้นะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่าตอนนี้พระราชบุรีเมืองการแม่กองแม้กระทั่งเพชรบุรีเองครับผมราคาเขาเรียกนะราคาเนี่ยขยับตัวขึ้นสูงมากสูงมากหลายเท่าตัวสูงมากครับและต้องบอกเลยว่ายอดฝีมือการทำพระเก๊เนี่ยอยู่ในจังหวัดราชบุรีครับนี่คือเรื่องจริงนะอาจารย์คนสมัยได้ยินอ่ะเขาบอกว่าปรามาจารย์อยู่ที่นี่เลยใช่คนสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงพระราชบุรีอ่ะเขาจะมาพูดว่าเฮ้ยไปได้ยังไงนี่มันเมืองคนทำพระเก๊ผมว่าก็เป็นเมืองเลยเหรอจริงในสมัยก่อนเด็กเคยได้ไปจนเหมาเมืองเลยเหรอครับเป็นเรื่องเก่าเขาบอก
ลาวีเนี่ยเมืองคนทำพระเกศเลยอ๋อเหรอทุกอย่างเนี่ยเนื้อดินชินผงแสดงว่าคนเมืองลาวีเป็นคนฝีมือละเอียดใช่ครับใช่ใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะปรมาจารย์การเล่นพระเครื่องที่แบบว่าเจ๋งๆนั่นก็อยู่ลาวีเหมือนกันอาจารย์สนานกฤษณะเสนีครับนะฮะพี่ดำโพพยาครับนี่ก็คือครูบาอาจารย์ที่คนทั้งประเทศให้การยอมรับว่าไม่รู้ว่าดำกัมบีดำโมพยาให้คนเดินดำลับหลีใช่เนี่ยครับที่ได้เรียกว่าเป็นกัมบีมือหนึ่งของวงการพระเครื่องก็อยู่ราชบุรีครับนะครับผมวันเนี้ยคือเรื่องแท้เรื่องเก๋เนี่ยเราแยกกันให้ได้อยู่แล้วครับเราเอากรรมวิธีการสร้างเอากรรมวิธีการดูมาบอกเพื่อนๆตลอดระยะเวลา5เดือนนี้หมดอยู่แล้วอาจารย์แต่วันเนี้ยถ้าใครที่ไม่เคยดูไลฟ์เรามาก่อนหรือย้อนกลับไปดูมันถูกลบไปแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าพระเก๋ของจังหวัดราชบุรีเหรียญเก่าๆตอนนี้ออกมาเนี่ยถามว่าดีมั้ยมันไม่ดีหรอกอาจารย์แต่สำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยผมเห็นบางคนโดนกันองค์เป็นแสนเป็นแสนนะแล้วเอามาขอให้เราดูให้เวลามาดูพระให้ผมไม่กลัวเลยนะผมบอกเลยดูเสร็จปุ๊บพี่กลับไปบอกเขานะว่าเอามาขายให้ผมแล้วบอกเขาเลยว่าผมเนี่ยดูเก๊เพราะถ้าเกิดผมดูแท้ผมก็ต้องซื้อดิผมบอกถ้าใครเอามาค้ามาขายผมมาเปิดราคาผมนะเก๊ผมบอกเลยว่าเก๊แล้วเราก็ไม่กลัวผลที่จะตามมาด้วยเพราะอะไรเราต้องกลัวมิจฉาชีพหรอเราเป็นเซียนพระเนี่ยเราได้รับเงินจากลูกค้าที่ไว้วางใจเราเนี่ยครับผมเราต้องกลัววิชาชีพด้วยเหรอเซียนพระให้ดีขนาดไหนแล้วแต่เมื่อคุณตั้งใจจะทำเก๊และขายเก๊คุณหมดความเป็นเซียนพระตั้งแต่วันนั้นแล้วนั่นก็คือวิชาชีพแล้วจะเป็นพวกใครเป็นอะไรใครต้องกลัวด้วยเหรอแม้กระทั่งเพื่อนผมเองนะอาจารย์มีคนเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยแล้วจำเป็นต้องขายพระเก๊เราจะไม่ช่วยเพื่อนเหรอผมมองเลยอาจารย์ยืมเงินผมดีกว่าไม่มีก็หายืมคนอื่นให้ครับเพราะเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้เพื่อนเราเดินไปในทางผิดเมื่อไหร่มันแก้กันไม่ไหวอย่างเคสวันนี้เจอ3เคสติดในวันเดียวอาจารย์เจอ3เคสติดในวันเดียวเลยยังไงนะครับ1คนที่มีหน้ามีตาในสังคมครับลงเหรียญเก๊ในเฟซตัวเองเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกยังไงอ่ะพูดยากนะนะครับครับสองลูกค้าซื้อผ้ามาบอกเขาประกันให้ผมเต็มที่เลยนะครับผมพอเวลาเรื่องไม่ได้เกิดวันนี้นะเรื่องเกิดมานานแล้วเรานี่โทรบอกว่าเขาบอกว่ารับประกันเก๊คืนเต็มที่เลยครับแต่พอเวลาเอาไปคืนหัก 20% ผมถามว่าขายพระลูกค้ามา 1,700 ครับหัก 20% เท่าไหร่จึ้ง 720% 10,000 ก็โดนไป2 10,000 นึงก็โดนไป 20,000 ละ 10,000 ใช่34 34 อืมพระเก๊ต้นทุนที่ซื้อมาเนี่ยไม่กี่บาทครับหลอกขายลูกค้าได้ 1,700 ครับยังได้เงินกลับไปอีก 34 อืมแล้วสรุปแล้วผู้บริโภคเขาจะอยากเล่นพระไหมใช่ใครโดนไปก็เข็ดขยาดเขาก็เข็ดขยาดบางคนบอกเลยอย่างนี้ผมไม่เล่นแล้วพี่ผมเลิกเล่นแล้วเราก็บอกว่าเล่นได้ครับแต่คุณก็เลือกเล่นกับที่ที่มาตรฐานแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าแบบนี้ยังไม่มาตรฐานแล้วผมจะไปหาแบบมาตรฐานที่ไหนเราพูดไม่ได้นะว่าสังขารและมาตรฐานคือเราพูดคำนั้นไม่ได้ครับนะครับแต่เราอยากบอกว่าไอ้ระบบการขายพระเก๊ราคา 20% เนี่ยมันควรจะหมดจากประเทศไทยไปได้แล้วเพราะนั่นมันคือไม่เหลือความเป็นเซียนพระมันเป็นมิจฉาชีพไปแล้วแล้วเคสสุดท้ายครับพระเก๊ดูง่ายๆมาพร้อมใบประกาศพระเก๊มาพร้อมใบประกาศงงอ่ะคือตอนเนี้ยมีการออกบัตรการันตีนะครับผมออกใบประกาศอะไรทุกที่ทุกทิศทุกทางนะครับนะฮะเวลามีพระที่มาพร้อมใบประกาศเนี่ยผมจะดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกว่ารูปกับใบประกาศมันตรงกันไหมเพราะถ้าใบประกาศของแท้เขาจะมีตาพายน้ำเนี่ยปั๊มอยู่บนรูปซึ่งมันจะคาบเกี่ยวระหว่างกับใบประกาศตัวกับรูปนะครับผมว่าเราดูปุ๊บเฮ้ยมันเป็นใบประกาศแท้แต่พระเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ย
แล้วเราจะทำกันยังไงเออทำไงอ่ะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมก็เลยอยากจะหยิบยกว่าหนึ่งอาจารย์ต้องเริ่มจากต้นเหตุเลยครับคนทำพาเก้เนี่ยต้องให้เขาเลิกทำแล้วเอาไปขายแล้วมันจะเป็นไปได้ไงมีวิธีเดียวอาจารย์คือทำแล้วให้มันขายไม่ได้ทำยังไงฮะก็เมื่อไหร่ที่มันทำเก๊ออกมาก็ต้องเร่งบอกชาวบ้านว่าแบบนี้มันเก๊ให้เขาลงทุนเยอะๆแล้วให้เขาขายไม่ได้อ๋ออืมนะครับแล้วสองค่าพระมีปัญหาทุกคนต้องแอบอุกลับอย่ารักษาหน้าตาตัวเองจะแอบไปคืนเงียบจะยังไงก็แล้วแต่ให้รู้เลยว่าต้องคืนเงินลูกค้าไม่คืนวันนี้จะนัดคืนเมื่อไหร่เคลียร์ยังไงก็ต้องทำให้เขาได้คืนเต็มทุกบาททุกสตางค์ในกรณีที่พิสูจน์ได้เป็นพระเก๋สมัยอะไรเราไม่พูดกันพระเก๋พระแท้มันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วอาจารย์พิสูจน์จะเอาของแท้มาวางคู่กับของเก๋เนี่ยยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันต่างกันยังไงเมื่อเรารู้แล้วว่าเก๋นะครับก็คืนเขาให้เต็มทุกบาททุกสตางค์สามคนที่จะมาเป็นเซียนพระมาใช้ชื่อว่าเป็นเซียนพาด้าเนี่ยควรจะทำมากกว่าการเป็นพ่อค้าทำมากกว่าการเป็นพ่อค้าคือสมัยเนี้ยสร้างโปรไฟล์ตัวเองว่าเป็นสายตรงแต่ซื้อพระล่ามาขายกล้าจ่ายตังค์เพราะคนที่คนเนี้ยบอกว่าแท้ถึงเอามาขายแต่สุดท้ายคนบอกว่าแท้ให้เอามาขายเขาตั้งใจจะเอาเก๊มาหลอกขายคุณให้คุณไปขายเพื่อตัดอนาคตคุณไงฉะนั้นเซียนพระอย่าว่าแต่คนซื้อต้องหัดดูพระไปเลยเซียนพระถ้าคุณรักคุณได้กำไรจากอาชีพนี้ คุณก็ควรจะสละเวลามาฝึกดูพระให้เป็นในสายของคุณให้เข้มแข็งเพื่อที่คุณนะฮะจะได้ดูแลลูกค้าคุณได้ไปนานๆนะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำง่ายๆเกี่ยวกับเทคนิคการทำพระเก๋ว่าคนทำพระเก๋เนี่ยเขาทำกันยังไงในแต่ละรูปแบบอ๋อแต่ก่อนได้ดูพระแท้คือล่างเรื่อยอะไรแบบนี้ผมว่าบอกวิธีการดูพระแท้ไปหมดละคราวนี้เวลาที่เราจะไปดูพระเก๋มันต่างจากพระแท้ยังไงเนี่ยเราก็ไปรู้กับวิธีการทำพระเก๋ของแต่ละแบบกันครับเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถแยกพระแท้กับพระเก๋ออกได้เพราะเราดูแล้วรู้ว่าไอเนี่ยมันมาจากกับวิธีการทำจาก100ปีที่แล้วหรือมันทำเมื่อปีเนี้ยแต่ตั้งใจจะให้คล้าย100ปีที่แล้วฮะดูธรรมชาติใช่ครับมาอาจารย์เราไปดูกันนะครับผมอย่างแรกเพื่อนๆ เตรียมจดนะพระมันมีกี่แบบโอ้โหอาจารย์มีกาแฟกินเห็นแล้วเปรี้ยวปากเคยกินเหรอขอเอาสิวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟสักกระป๋องเลยไม่น่าพูดเลยน้ำลายเหนียวๆนะครับวางอย่างแรกอาจารย์ครับเหรียญเหรียญจะสนใจกันมากเหรียญโอ้โหนี่ถ้าวันนี้ไม่เกรงใจจุ้นนี่ให้จุ้นสาธิตให้ดูเลยมีดินน้ำมันไหมดินน้ำมันเหมือนจะอยู่ดินน้ำมันพิเศษนะมีดินน้ำมันไหมไม่มีถ้าอาจารย์วันนี้ลืมไปเพราะวันนี้เพิ่งมาเจอเคสมันเย็นไงอาจารย์ก็เลยตัดสินใจพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพูดคร่าวๆวันหลังจะเอาดินน้ำมันมาสาธิตให้ดูต้องมีดินน้ำมันมาทำให้ดูเลยว่าเขาทำยังไงกันใช่เหลือไหมดินน้ำมันวิเศษเหลือไหมเหลืออยู่ครับอ่ะไปเอาดินน้ำมันวิเศษทีเอาเลยเอาเลยนี่อาจารย์เราต้องตั้งใจทำเพื่อนเห็นกรรมวิธีผมก็อยู่ที่นี่มา5-6เดือนแล้วไม่รู้ว่าเขาขั้นตอนเริ่มยังไงใช่จะได้ไปบอกเพื่อนถูกไม่ใช่โชว์ได้เปล่าเขาจะตำรวจจะจับเปล่ามีแอลกอฮอล์เปล่าไม่ใช่เหล้าเริ่มจากใช้ดินน้ำมันครั้งแรกเลยคือจริงๆอ่ะเขาเหรียญเนี่ยเก๋ที่สุดคือการถอดครับเหรียญนะครับเพื่อนๆจดเลยนะถ้าวันนี้เพื่อนๆนั่งฟังไลฟ์เราอยู่นะครับเหรียญเนี่ยครับการทำเก๋มีด้วยกัน2แบบอาจารย์คือ1ถอดคือเอาเหรียญตัวจริงที่สวยที่สุดกดจากเหรียญตัวที่สวยไปทำบล็อกใหม่อันนั้นเขาเรียกการถอดก็คือถอดจากรูปแบบเดิมออกไปใช่เรียกการถอด2ครับแกะบล็อกใหม่คือก็แกะลงไปใหม่เลยรู้ชื่อหลวงพ่อรู้ตัวยันแกะลงไปใหม่แต่เหรียญแกะบล็อกใหม่เนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียจากเหรียญการถอดยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ครับอ่ะนี่ครับแอดมินตัดกล้องมาเดี๋ยวมาดูน้องน้องชายผมสาธิตสมมุติว่าเอาเหรียญที่ไม่แพงได้ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะในนี้แพงหมดเดี๋ยวผมหาให้อ่ะรูปหล่ออาจารย์เหรียญเอาเหรียญก็ได้ครับอาจารย์หรือเป็นรูปหล่อได้ขอโทษขออาจารย์รูปไปให้เลยนะครับอย่างนี้ได้ไหมได้ครับอ่าได้ครับอาจารย์ใหญ่หน่อยนะพ่ออาจารย์เล็กไปเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นตัดกล้องไม่เห็นเหรอเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นอาจารย์อ๋อได้ครับนี่ครับอันนี้คือดินน้ำมันที่คนทำเก๊เขาจะเอาไปทำผ้าเก๊กันเขาทำแบบนี้อ่ะนะครับต้องมาส่งกันเลยอ่ะลองจุ้นสาธิตแพงนะครับอันนี้น้องจุ้นก็กำลังทำการปลุกเสกนะครับผมอันนี้คือเป็นโรงตอนนี้อาจารย์เป็นโรงเรียนสอนเนี่ยนะครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์เอาเหรียญคมๆน่ะดูแล้วก็แกล้งอาจารย์จังเลยแอสมินถือหน้าดูมีเหรียญแพงๆอ่ะเอาเหรียญแพงๆเลยอาจารย์เอาเหรียญคมๆมาค่ะนี่เหรอนี่บางคนได้ได้ได้คมๆแล้วอยากอะไรไม่รู้ปกติน้ำมันวิเศษแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการอะไรนะเขาเรียกอะไรนะการถอดแบบใช่ครับอันนี้คือกรรมวิธีที่คนทำพระเก๊เขาทำกันจริงๆนะอาจารย์ครับเราเนี่ยพยายามศึกษาครับต้องขยำทำไมต้องขยำดินน้ำมันด้วยเนี่ยครับอาจารย์เวลาเขาถอดบล็อกเขาจะทำแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าวิธีการที่จะทำให้คนหยุดเล่นทำเก๊หยุดทำคือต้องทำให้เขาขาดทำออกมาแล้วขาดไม่ได้แล้วก็ข้าวครับแล้วข้าวอ่ะแล้วก็เหรียญวางไว้อันนี้เอาเหรียญวางไว้ครับอาจารย์แล้วเราก็เอาดินน้ำมันพิเศษเนี่ยปั้นจุดๆเอาหลบกล้องนิดนึงกล้องชัดๆจริงๆต้องมีกระจกนะเราเอานี้เลยแล้วเรากระจกคว่ำได้ไหมลูกคว่ำดีกว่ากดลงไปก่อนกดลงไปเหรียญก่อนกดแล้วค่อยกดลงไปดีให้มันเรียบก่อนวันนี้แตะไปที่เหรียญใช่แล้วรอสักครู่อ่ะฮะอันนี้ครบมาแล้วใช่ครับแล้วก็ทิ้งไว้นี่คือเหรียญนะอาจารย์นี่คือเขาเรียกการถอดทิ้งไว้ก่อนครับแล้วเวลาดึงขึ้นมาแล้วมันไม่ยู่อ่ะเดี๋ยวอาจารย์คอยดูแล้วกันอ่ะฮะผมค่อยจะขยับมันค่อยเข้ากันต้องขยับให้เข้ากันก่อนเข้ากันสองสีเนี่ยแป๊บเดียวอาจารย์ไม่ถึงอ๋อต้องใช้สองสีเขาใช้สองสีเป็นดินน้ำมันวิเศษอ๋อดินน้ำมันวิเศษอันนี้ก็หมายถึงว่าท้องตลาดทั่วไปนี่แหละท้องตลาดทั่วไปอาจารย์อาจจะไม่มีความรู้เฉพาะเป็นความรู้เฉพาะเขาไม่ค่อยบอกใครเลยการันต์ฐานเอามาทำให้ดูเลยเอามาทำให้ดูเพราะอันนี้แหละคือความรู้เลยเพราะนั้นเพื่อนๆนะฮะแชร์ออกไปเลยถ้าเกิดเพื่อนๆแชร์องค์ความรู้นี้ออกไปนะผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์มากเลยต่อวงการพระเครื่องนะฮะพอเริ่มแข่งตัวพอพี่ออกมาได้เป็นแบบนี้ครับครับเดี๋ยวขอด้านหลังลูกนี่ด้านหน้าเสร็จยังยังไม่แข็งตัวยังไม่แข็งตัวอ๋อเขาปล่อยไปทิ้งไว้ถ้ายางมันจะแข็งตัวเจ้าผมก็แข็งแล้วอ๋อพอวงผมนะผสมได้เข้าแล้วอาจารย์นะฮะอ๋อต้องมาผสมกันก่อนเพื่อนๆแชร์ออกไปนะครับไม่ทันแล้วช่วยกันแชร์ออกไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแชร์ออกไปเนี่ยอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับไม่ทันแล้วอาจารย์นี่ครับนี่พอแข็งตัวได้เป็นแบบนี้อันนี้หมายถึงว่าดึงออกมาแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าเวลาแข็งตัวแล้วแข็งมากอันเนี้ยจากที่ของเหลวตอนเนี้ยแข็งจนไม่สามารถเนี่ยแข็งจนไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปทุบให้ดีได้แล้วเนี่ยอาจารย์ผมสงสัยว่าเฮ้ยดินน้ำมันถ้าหากว่าเราเป็นดินน้ำมันทั่วไปเนี่ยเวลาเราดึงออกมันก็ยู่ไปยู่มาเนี่ยครับแต่อันนี้มันจะแข็งตัวเลยใช่อาจารย์เคยเห็นซีเมนต์เหล็กไหมเคยเห็นที่ตอนน้ำยาสองตัวผสมกันพอส่งมาเสร็จปุ๊บเวลามันแข็งมันก็จะเสถียรมากอ๋ออารมณ์เดียวกันซีเมนต์เหล็กใช่ครับแล้วตัวนี้อาจารย์รายละเอียดติดชัดกว่าอันนี้ใช่ไหมตรงที่ว่าหูเจาะเนี่ยทำไมเขาถึงเจาะใหญ่เพราะว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองอาจารย์จะเห็นรูฮะตัวต้องสองฮะของเก๊เนี่ยเวลารูอ่ะสังเกตง่ายคือเวลาเขาถอดไปแล้วอ่ะจะมีรูของหมูเหรียญติดมาด้วยแล้วเวลาเขาไปเจาะใหม่เนี่ยมันจึงเป็นข้อสังเกตจุดหนึ่งในการดูก็คือต้องเจาะให้ใหญ่กว่าอันเดิมใช่แล้วมันจะมีรอยเดิมอยู่ด้วยบางทีรอยที่ถอดไปติดอยู่ด้วยเก๊จะติดกับทุกเหรียญครับ
อันนี้เรามาดูกันอาจารย์นี่แข่งแล้วอาจารย์นี่แข่งแล้วครับนี่เริ่มแข่งแล้วนะครับพอเวลาเขากดแล้วได้บล็อกนี้มาใช่ไหมอาจารย์เขาใส่ถาดถาดมันจะสีมันจะตัดกันโอเคอันนี้นะฮะครับพอเวลาเนี่ยเขากดได้บล็อกนี้มาปุ๊บมันจะมีรายละเอียดคมชัดลึกทุกเส้นเลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอามันก็จะเป็นปูนพิเศษอีกเขาต้องทำจากของเหลวให้เป็นของแข็งเขาก็จะเอาปูนวิเศษเนี่ยละลายน้ำครับมันก็จะกลายเป็นน้ำเราไม่มีนะแต่เราบอกให้ฟังเขาก็จะปูนวิเศษเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับเทลงไปให้เต็มเหมือนกับปูนบัตเตอร์อ่ะนะฮะไม่ได้แบบเพื่อลอกออกมาอีกทีหนึ่งใช่เหมือนปูนบัตเตอร์นะครับพอเวลาเทเข้าไปปุ๊บนะแล้วทิ้งไว้แล้วปูนตัวเนี้ยมันจะแข็งมันจะแข็งแล้วแข็งมากด้วยครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไออันนี้คือตัวแม่ก่อนนะตัวแม่นะตัวแม่อาจารย์ดูตัวเนี้ยแข็งขนาดที่ว่าเนี่ยเล็บผมหยิกไม่เข้าอ่ะโอ้จากเมื่อกี้นิ่มๆอาจารย์จากเมื่อกี้นิ่มเมื่อกี้มันนิ่มมากเลยนะใช่อ่าฮะนะฮะหลังจากนั้นเขาก็เอาปูนละลายน้ำมาเทเสร็จก็จะได้แบบที่เป็นปูนไปแล้วเขาก็เอาแบบปูนตัวนั้นอาจารย์ครับนะครับผมไปเทเหรียญหล่อนะครับไปเทหล่อเหรียญเอาเหล็กเนี่ยที่เป็นเหล็กหล่อเนี่ยนะครับละลายแล้วก็เทลงไปบนปูนนั้นอ๋ออีกทีนึงใช่ก็จะเป็นแม่พิมพ์ก็จะได้เป็นแม่พิมพ์ก็จะได้เป็นแม่พิมพ์ขึ้นมาเลยใช่แล้วก็เอาแม่พิมพ์ตัวนั้นไปทำการปั๊มเหรียญต่างๆอ๋อไปทำการปั๊มเหรียญต่างๆนะครับคราวนี้เฮ้ยอย่างนี้มันน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมแล้วเราจะแยกได้ไหมว่าเหรียญแท้เหรียญเก๊เนี่ยมันต่างกันยังไงผมบอกเลยครับว่าเวลาที่ผมให้ดูเหรียญ1เทคนิคการดูเหรียญแท้นะครับถ้าเพื่อนๆฟังที่มีประโยชน์ก็จดนะครับแชร์ออกไปเลยนะฮะถ้าที่มีประโยชน์ก็จดนะครับอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยกับตัวท่านเองเลยนะฮะเหรียญนั้นดูเจาะมีรอยถอดครับแล้วถอดไปมันจะติดรอยรูที่เราถอดเลยนี่ครับ1เหรียญนั้นรูเจาะมีรอยถอดครับนะครับรูเจาะมีรอยถอดเนี่ยทำไมถึงเก๊และไอ้รอยถอดนี่มาจากไหนรอยถอดคือเมื่อเขามาเนี่ยอย่างที่จุ้นทำให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาเหรียญเนี่ยเอาบล็อกได้ไปทำเหรียญมันจะติดวงนี้ไปด้วยครับซึ่งวงเนี่ยมันเป็นรูเดิมของรอยเจาะเดิมฉะนั้นถ้าเขาจะใช้สว่านเบอร์เดิมเจาะไม่ได้แล้วเขาเจาะไปมันไม่พอดีมันจะมีรอยขอบมันจะมีรอยขอบเล็กๆอยู่อ่าฮะซึ่งไอ้รอยขอบเล็กๆเนี่ยถ้าเวลาคนเซียนพระเขาไปส่องเจอหรือทุกคนที่รู้ว่าเนี่ยมันคือเราถอดไปส่องเจอก็จะรู้ว่าเหรียญนี้มันเก๊ครับฉะนั้นคนทำเก๊เขาจึงใช้ดอกสว่างที่ใหญ่กว่ารูเดิมเพื่อกบรอยเพื่อเจาะปุ๊บแล้วไม่เห็นรอยนี้หนึ่งถ้ารูเจาะใหญ่ถามว่าเหรียญแท้รูเจาะใหญ่ไหมมีแต่ถ้าเหรียญที่มันเป็นเหรียญที่มีเหรียญแท้รูเจาะเล็กอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่รูเจาะใหญ่กว่ารูเจาะเดิมเนี่ยคือให้สัญญาณแล้วว่าเก๊นะครับอย่างที่สองครับนะครับเบลอเบลอหมายถึงว่ากดไปนี่รายละเอียดมันจะอย่างนี้ครับอาจารย์การแกะบล็อกธรรมชาติเนี่ยพระแท้ทุกอย่างผมให้คุณจำที่เมตตาต้องลองใช้กล้องส่องนิดนึงฮะเมตตามันเป็นส่วนที่ลึกใช่คือส่วนที่ลึกเนี่ยอาจารย์เขาจะกดออกมาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเข็มด้ามนึงวางไว้ครับนะครับแล้วเราเอาดินน้ำมันตัวเนี้ยไปกดจากเข็มด้ามเดิมมาครับรอยที่ได้มันจะใหญ่กว่าเข็มด้ามเดิมถูกไหมอาจารย์ฉะนั้นคือพาร์ทที่เป็นพาร์ททอดเนี่ยความเบลอมันจะไม่คมจากเหรียญแท้อันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือถ้าเอาไปใส่ก็คือทุกส่วนจะใหญ่หมดแล้วทุกไม่ใหญ่อาจารย์เท่ากันแต่มันจะเบลอมันจะตื้นกว่าหนึ่งนะครับรูเจาะใหญ่สองมีความตื้นเบลอไม่เป็นธรรมชาติครับสามนะฮะขอบมีรอยซ้อนขอบมีรอยซ้อนหมายความว่าขอบตามขอบเหรียญขอบเหรียญเนี่ยแอดมินตัดเข้ามาที่หน้าพี่เลยลูกครับผมเดี๋ยวใช้กระดาษวาดเพื่อนๆจะเข้าใจไหมอ่ะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะครับครับน่าจะได้อยู่เพื่อนๆช่วยกันแชร์นะฮะแชร์ไปนะครับช่วยกันแชร์ออกไปนะอันนี้นะฮะแชร์ออกไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อท่านเลยนะเพราะเพื่อนท่านก็จะดูแพ็คเกจเป็นเหมือนกันขอบซ้อนหมายความว่าจุ้นส่องไหมลูกตามขอบเหรียญนะครับเดี๋ยวให้น้องจุ้นส่องให้ดูนะครับเขาบอกว่าถ้าอุดรอยหูเหรียญก่อนกดแม่พิมพ์นะครับคือถามว่ามันจะอุดยังไงอ่ะถูกไหมมันจะอุดยังไงอ่ะมันก็ยังมีรอยมันอุดไม่ได้ครับผม
นะฮะอ่ะนี่ครับให้ดูตรงนี้ขอบเหรียญคือทุกๆเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับมันจะมีเส้นซุ้มในอยู่อ่ะแล้วถ้าตามเส้นเหล่านี้มันมีรอยขยับเหมือนกับน้ำซอตะลิงอ่ะเหมือนคลื่นอ่ะอ๋อมีขยื่นนี่ถ้ามีขยื่นเป็นคลื่นคลื่นคลื่นนะเป็นขยับแบบกึกกึกกึกตามเส้นขอบอ่ะอ๋อหมายว่าในเส้นขอบมันเป็นคลื่นร้อยเหรียญเก๊ไปร้อยหนึ่งเหรียญทำไมอ่ะฮะถ้าเป็นแบบนี้เพราะมันเกิดจากไอตอนกดยานตัวนี้แหละตัวที่จุ่นกดให้ดูเมื่อกี้น่ะคือทุกครั้งเนี่ยกดไม่ใช่ว่ากดแล้วมันจะพอดีเป๊ะมันจะขยื่นมันจะขยื่นฮะซึ่งถ้าเกิดไม่มีรอยขยื่นแบบเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่ามันเกิดจากการกดบล็อกแล้วมันขยับคือการถอดเนี่ยต้องเสียนต้องฝีมือนะครับคือต้องกดแล้วต้องเป๊ะเลยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะกดแล้วได้เป๊ะนะเขาต้องกดหลายๆครั้งจนได้ครั้งที่เป๊ะที่สุดอยู่ที่ความชำนาญแต่อยู่ที่ความชำนาญใช่กดครับแต่ถ้าคนทำอัพเกรดที่เขาทำเก่งๆคือเขาดูพาร์ทเป็นเขาดูว่าตำแหน่งตรงไหนต้องมีแล้วพาร์ทซิลิโคนที่กดไปทำบล็อกเนี่ยนะอาจารย์เขาจะไปได้บล็อกที่มันเป็นปูนใช่ป่ะไอ้ตรงไหนไม่ชัดเนี่ยเขาสามารถแต่งจากบนปูนนั้นได้อ๋อคุณอยากดูตรงไหนล่ะไอ้ตรงนี้คุณใช้ดูใช่ไหมผมแต่งจากบนบล็อกเนี่ยให้มีไอ้ที่ที่คุณจะใช้ดูอ่ะถึงบอกว่าตำหนิทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้ครับสิ่งที่ใช้ได้คือความเข้าใจมิติความคมธรรมชาติครับแล้วก็ต้องรู้วิธีการสร้างเลยกรรมวิธีการสร้างกรรมวิธีการสร้างคือสิ่งที่สำคัญแต่ละชนิดครับตอบว่าอ๋ออันนี้มันมาจากวิธีของการทำผ้าเก๊ไอแบบนี้มาจากวิธีของการทำผ้าแท้คุณก็จะแยกออกว่าแท้เพราะอะไรเก๊เพราะอะไรนะฮะเหรียญหนึ่งรูเจาะใหญ่นะครับสองเบลอสามข้างขยับสี่นะครับการตัดการตัดที่มันมีรอยที่มันมีรอยกว้างออกไปจากเหรียญเดิมสมมติเป็นอย่างนี้อ่ะด้านหลังครับสมมติว่าเหรียญธรรมดาเนี่ยอาจารย์จะเรียบหมดเลยตัดมาก็คือจะพอดีแต่เมื่อไหร่ที่มันมีกว้างออกไปอีกกว้างออกไปจากเหรียญเก่ามันเหมือนกับมีร่องน้ำกั้นแล้วกว้างออกไปอีกครับให้รู้ไว้เลยว่ามีโอกาสเก๊สูงเป็นการคือกดมาทีแรกเนี่ยมันได้บล็อกของเขามาแล้วคราวนี้เวลาไปทำตัวตัดที่มันใหญ่กว่าเหรียญเดิมครับตัวตัดไม่เท่ากันเดิมเส้นรอบวงไม่เท่ากันเดิมมันก็จะเห็นรอยถอดที่คล้ายๆไอ้ราวจอหูเมื่อกี้นี่แหละเข้าใจแล้วนี่คือพื้นฐานเบสิกของการดูเหรียญทุกยุคทุกสมัยวันนี้นะครับผมจะทิ้งที่เหรียญข้างกระบอกครับไว้แล้วเดี๋ยวการทำพระหล่อเก๋การทำอะไรเก๋ต่างๆเราจะมาพูดกันในอนาคตวันนี้เวลาไม่ทันผมจะทิ้งไว้ที่การทำเหรียญข้างกระบอกเก๊ซึ่งวันนี้เรามีเหรียญข้างกระบอกเก๊มาเหรียญนึงพอดีเลยใช่ไหมเหรียญปูเข็มเมื่อกี้แหละลูกนี่ซึ่งวันนี้เรามีเหรียญข้างกระบอกเก๊มาเหรียญนึงให้เป็นต้นแบบด้วยครับนะครับถ้าใครดูไลฟ์นี้อยู่นะผมบอกคุณเลยว่าเหรียญข้างกระบอกเก๊ถ้าดูไลฟ์นี้แล้วคุณจะไม่โดนมันไม่ใช่เป็นแค่เหรียญราชบุรีนะครับเพราะจะเป็นเหรียญเบญจภาคีที่ทำด้วยกันอัดกระบอกอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญข้างกระบอกเราไม่ได้หมายถึงว่าสามารถดูได้ทั่วเลยได้ทั่วเลยที่เป็นข้างกระบอกนะครับผมเพราะตอนนี้คนสนใจจะเก็บพระราชบุรีมากไงอาจารย์เก็บเหรียญเก่ามากไงฉะนั้นเหรียญเก่าเลยเป็นเหรียญข้างกระบอกครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโดนกันเยอะมากเพราะเหรียญใหม่ๆเนี่ยดูเป็นไงแต่พอเหรียญลึกๆเนี่ยดูไม่เป็นฮะก็ถึงโดนกันเยอะบางคนเนี่ยที่ล่าสุดโดนมา 107,000 เนี่ยก็เหรียญราชบุรีเหรียญเก่านี่แหละวันนี้ผมก็เลยเอาคอนเทนต์เนี้ยมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจกรรมวิธีการทำเหรียญข้างกระบอกแท้ก่อนเหรียญข้างกระบอกแท้เนี่ยคือเขามีกระบอกบังคับบล็อกต้องเข้าใจครับมีกระบอกบังคับบล็อกเป็นกระบอกอย่างนี้เป็นกระบอกพูดหลายรอบมากที่เราเข้าใจผิดเพราะอะไรไหมอาจารย์เพราะสมัยก่อนเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยเกิดจากการตัดกระบอกไงพอเข้าใจว่าตัวตัดอ่ะเป็นกระบอกมันต้องเกี้ยงต้องเรียบอ่ะถึงทำให้การศึกษาเหรียญหกกว่าเนี่ยผิดหมดผิดจนคนที่ไม่สามารถจะแยกได้ว่าแท้หรือเก๊ต้องพึ่งเซียนอย่างเดียวไงเพราะคำอธิบายที่อธิบายกับมันผิดผมบอกว่าการเหรียญข้างกระบอกคือมีกระบอกคุณอยากได้อะไรคุณก็จะมีวงแหวนเป็นกระบอกเป็นปอกก็ได้บังคับรูปทรงเหรียญไว้หลังจากนั้นคุณก็มีบล็อกล่างบล็อกบนครับบล็อกล่างบล็อกบนต
รงกลางเป็นรูปทรงเป็นกระบอกบังคับเหมือนเครื่องตำหมากยายนึกถึงยายเวลาตำหมากเลยนะครับผมมีบล็อกลากอุดไว้แล้วก็มีน้ำมนต์ตำลงไปนะครับแต่การที่เขาจะเอาเหรียญเข้าไปปั๊มในกระบอกได้เนี่ยเขาต้องเลื่อยก่อนเลื่อยให้มันพอดีกับกระบอกเลื่อยให้เหรียญเนี่ยมันเล็กกว่ากระบอกสามารถหย่อนให้ไปค้างบล็อกล่างได้หย่อนเข้าไปในกระบอกได้นะครับคราวนี้พอเวลาก่อนจะปั๊มเหรียญสมัยก่อนนะหนึ่งบล็อกนิ่มบล็อกไม่ได้เป็นเหล็กที่แข็งกร้าวเหมือนทุกวันนี้ฉะนั้นโลหะที่เอาไปทำการปั๊มนั่นหรอกเป็นทองแดงก็ต้องแพงเถื่อนเปอร์เซ็นต์สูงเงินก็ต้องเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงทองคำก็ต้องเป็นประคำประเสริฐคือต้องนิ่มเพื่อไม่ทำลายบล็อกให้แตกแล้วการจะทำเงินให้นิ่มทำทองคำให้นิ่มทำทองแดงให้นิ่มทำยังไงเผาไฟครับอ๋อทำให้มันเหลวอ่ะต้องทำให้มันนิ่มที่สุดในการเผาพอเราได้บล็อกมาเสร็จปุ๊บนะฮะเราเตรียมบล็อกแล้วเราก็เอาแผ่นระหว่างเรื่อยเนี่ยให้หย่อนใส่กระบอกได้ครับเอาไปเผาไฟช่างสมัยก่อนไม่โง่นะเขาก็ไม่ได้เลื่อยทีละเหรียญนะเขาก็วาดรูปเหมือนเรานี่แหละอันหนึ่งอันแรกใช้ได้อันต่อไปเขาก็วาดรูปเพื่อให้ตัดได้หลายๆอันหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาไปหย่อนใส่กระบอกแล้วก็ตำพอตำปุ๊บเนี่ยเหรียญหนาๆเนี่ยโลหะที่หนามันจะต้องขยายออกข้างพอเวลาวิ่งออกไปเนี่ยมันไปชนกระบอกไงพอไปชนขอบมันไปไหนไม่ได้แล้วมันล้นมันก็ขึ้นเป็นขอบกระด้งหรือมันก็ลงล่างทำไมเหรียญหนึ่งเหรียญข้างสมองสมัยก่อนถึงมีรอยตะไบครับถึงมีรอยเลื่อยผมบอกเลยครับมันไม่ใช่ข้างเลื่อยมันเกิดจากเนื้อโลหะตรงนั้นอ่ะมันวิ่งไปไม่ชนกระบอกไงอาจารย์ครับมันก็จะเห็นรอยติดรอยเลื่อยเดิมอยู่อันไหนวิ่งชนมันก็จะเรียบอันไหนไม่วิ่งชนก็จะเห็นรอยเลื่อยค้างอยู่ครับฉะนั้นข้างกระบอกสมัยโบราณไม่ได้เรียบแต่ข้างกระบอกเก๋อ่ะจุนเอาให้ดูที่เห็นอยู่ในไลน์นี่คือข้างกระบอกที่มันเรียบแบบเนี้ยเรียบชัดคลิปเลยอันนี้เก๋นะฮะอันนี้บอกว่าเก๋นะฮะเก๋ครับที่เรียบเพราะนี่เพราะตั้งใจเพราะตั้งใจทำให้เรียบเพราะสมัยก่อนคุณบอกข้างกระบอกมันต้องเรียบไงคนทำเก๋ก็เลยทำได้จริงๆแต่เดิมเนี่ยมันเป็นข้างตัดครับมันเป็นฟันตัดเพราะสมัยนี้มันใช้เครื่องปั๊มตัดมันเป็นฟันเหมือนเหรียญเมื่อก่อนสมัยนี้เขาก็หาทางทำให้มันเกี้ยงทำให้เกี้ยงง่ายมากอาจารย์กระดาษทรายขัดครับกระถายเบอร์พันครับเป็นนิ่งเลยเริ่มนิ่งเลยเรียบเลยเรียบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้างกระบอกจริงๆจะเป็นยังไงอันนี้ข้างกระบอกของแท้แท้ลองส่องดูก็เหมือนจะมีรอยๆอยู่จะมีรอยๆเลื่อยอยู่ใช่อ่ะนี่ครับผมยังสนุกกับการดูด้วยนะจ๊ะฮะเห็นไหมครับอ่ะฮะขึ้นจะไม่เกี้ยงครับคือวิ่งไปชนอ่ะแล้วล้มขึ้นถ้าแรงก็เรียบครับไม่แรงก็ยังเห็นเป็นรอยยักษ์เป็นรอยเลื่อยอยู่แล้วข้างกระบอกสมัยก่อนนะอาจารย์ไม่มีเรียบถ้าเรียบกิ๊กให้รู้เลยว่าต้องเป็นข้างกระบอกสมัยใหม่เช่นอันนี้ครับอันนี้คือสมัยใหม่นี่คือข้างกระบอกปี81ยกใหม่เพราะโครงท่าหลวงพลครับก็ยังไม่เรียบอ่ะก็ยังไม่เรียบอ่ะเห็นไหมครับ uh-huh. ที่ว่าเรียบก็ยังไม่เรียบ uh-huh. มากคนจะเข้าใจว่าข้างกระบอกต้องเรียบผิด uh-huh. นะอาจารย์ uh-huh. ถ้าคุณเข้าใจแล้วว่าการวิ่งไปชนเนี่ยชนแรงมันก็เรียบ uh-huh. ไม่ชนก็ยังเห็นรอยเลื่อย uh-huh. เพราะเขาต้องเลื่อยลงหักให้หย่อนมาในกระบอกได้ครับเรามาดูเหรียญเก๊เมื่อกี้อ่ะปูเข็มเหรียญนี้นะลองมาเทียบนี้บล็อกนี้นะครับถ้าใครไปเจอนะนะครับให้รู้เลยว่าอย่าซื้อดูนะดูระหว่างของแท้กับของใช่ของเก๊เอา3เหรียญเลยจุ้นนี่เลยนี่แหละเทียบเอาเหรียญเก๊ไว้ตรงกลางนี่ครับน้องชายผมวันนี้ตั้งใจทำเพื่อเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเอาแบบว่าให้เรารู้ว่าดูเหรียญนี้ได้นะนอกจากซื้อพาราบุรีราคาหลายแสนได้แล้วคุณจะไปซื้อพ่อฉุยคงคารามนี่ดูนะเห็นไหมครับครับถ้าของเก๊นี่มันจะเรียบมันหนึ่งเลยเพราะว่าเกิดจากการใช้กระดาษทรายใช้กระดาษทรายขัดผมบอกอาจารย์เลยว่าถ้าเอา3เหรียญนี้ไปให้คนที่ฟังว่าข้างกระบอกต้องเรียบนะครับไอ้2เหรียญนี่เก๊เลยเหรียญกลางแท้อ๋อตีเป็นเก๊เลยตีแท้ต้องเรียบนะครับแต่ถ้าคุณรู้ความจริงวันนี้แล้วเนี่ยเหรียญอัดกระบอกสมัยก่อนข้างไม่เรียบจบ1เรื่องได้1เรื่องละไปดูเนื้อหาสาระของเหรียญสมัยก่อนแล้วหยิบเหรียญนี้มาดูอาจารย์หยิบเหรียญเก๊ขึ้นมาดูนะครับอย่างเหรียญนี้อาจารย์ทำกระไรโคตรดีอ่ะทำกระไรมาให้ด้วยทำกระไรดีไหมว่าเนื้อพระนี่มันโคตรดีอ่ะฮะเหมือนมากโอ้โหเหรียญ
เหรียญเก่าที่ว่าดูเหมือนมีอายุอ่ะทำแบบเหมือนมีอายุแล้วกระไหล่เนี่ยดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้คือดูด้านหลังครับอาจารย์เห็นไหมครับว่ายันทุกตัวมันจะเบอร์หมดเลยครับยันมันจะไม่เป็นแท่งอย่างตัวหน้าเนี่ยนะตัวหน้าเนี่ยกระเบอร์ไม่เป็นแท่งแล้วข้างบนเนี่ยอาจารย์ตรงรัศมีของยันข้างบนข้างบนนี่ครับนี่ครับอาจารย์ฮะมันจะตื้นตื้นตื้นเห็นไหมถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่คมครับยันตัวเสี้ยวพระจันทร์อะไรก็แล้วแต่จะเบอร์มันจะเบอร์เพราะเกิดจากการกดแบบนี้ออกมาแล้วเหรียญแบบนี้นะอาจารย์เวลาจุ้มถูขอบหรือถูข้างเหรียญนี่เป็นคลิปอีกอย่างเลยนะถูถูเนี่ยเราทำให้ดูถ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 ูอ่ะถูอ่ะแล้วส่องดูมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเป็นโลหะใหม่เป็นโลหะใหม่แต่ถ้าเป็นโลหะอายุหลายๆ10ปีเป็นร้อยปีเวลาถูปุ๊บมันจะเป็นสีชมพูครับมันจะเป็นสีหน้าแล้วทิ้งไว้ก็จะกลับมาเป็นสีเก่านี่เป็นทริคเลยนะถ้าเหรียญที่เป็นอายุหลายๆ10ปีหรือเป็นร้อยปีคุณจับมันบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นสีหน้าแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นเหรียญโลหะสมัยใหม่เนี่ยคุณถูให้ตายมันก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองไม่เป็นสีชมพูโอ้โหนี่ทริคแอดวานซ์แบบไม่เคยบอกใครเลยอาจารย์วันนี้ได้ไปเต็มๆเลยใช่ใช้น้ำยาชงประจานอันนี้เราแชร์ออกไปเลยนะฮะเพราะถ้าเพื่อนท่านดูเนี่ยอย่างน้อยทุกคนรู้ว่าเก๊เป็นยังไงทุกคนก็ไม่ต้องมาคอยระวังแต่ถ้าเรารู้คนเดียวแล้วจะเพื่อนไม่รู้คราวนี้มาดูทริคสุดท้ายของเหรียญเก่านะครับผมถ้าเป็นเหรียญเก่าที่ใช้การเชื่อมหูหูการเชื่อมหัวจานเห็นยังไงก็แท้เหรียญเนี้ยเพราะยิ่งดูในกล้องมันโคตรขึ้นกล้องเลยเป็นพาร์ทเก๊ที่ขึ้นกล้องมากคุณต้องจำถึงให้แม่นเพราะหลวงปู่เข็มจริงๆอ่ะปากไม่ได้เป็นแบบนี้จำหน้าจำหน้าให้แม่นนะเพราะหลวงปู่เข็มจริงปากไม่ได้เป็นแบบนี้เขาตั้งใจทำให้โอ้โหเนื้อเหรียญกระไหลเน่าๆเละๆน่าเบื่อนะเอาไปถึงห่วงกันดีกว่านะครับอาจารย์วันนี้จบที่หลวงปู่เข็มวัดม่วงอาจารย์เห็นไหมเขาเชื่อมาครับผมบอกว่าเหรียญโบราณเขาไม่เชื่อมห่วงนี้มาหรอกเพราะเขาไม่ทำเชื่อไหมว่าโบราณเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมห่วงแบบนี้มานะอาจารย์ไอ้หูบนเนี่ยไอ้หูบนโบราณเนี่ยเขาเชื่อมแค่ห่วงอันนี้มาเดียวจบแล้วถูกแต่นี่เขาพยายามเชื่อมเพื่อตรงใจว่าให้มันเหมือนอเป็นห่วงเชื่อมโบราณอ๋อนะครับแต่บังเอิญเขาทำเกินถ้าเพื่อนๆจำเบอร์ห่วงนี้ได้หนึ่งนะรอยเชื่อมนะต้องเป็นเงินครับรอยเชื่อมแล้วเงินไม่ใช่เงินแท้ครับฟังผมนะไม่ใช่เงินแท้ มันคือน้ำประสานเงินอ๋อเขาเรียกน้ำประสานเงินใช่เป็นน้ำประสานเงินโดยการเอาเหรียญเนี่ยวางลงบนพื้นนะครับเพื่อนๆนึกภาพตามผมนะเอาเหรียญเนี่ยวางลงบนพื้นนะครับห่วงเนี่ยเอามาชนแล้วเอาน้ำประสานเงินเนี่ยมาจี้ไว้ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็เผาให้เหรียญเนี่ยร้อนจนแดงจนน้ำประสานนี่ละลายทำให้ห่วงเนี่ยติดกับหูถ้าคุณเป็นเซียนตัวจริงนะครับคุณต้องจำเบอร์ห่วงได้เบอร์ห่วงนี่สำคัญพ่ออะไรนะแม่อาจารย์ครับอย่างเหรียญเนี้ยผมบอกเลยครับอย่างเหรียญเนี้ยเหรียญวัดตามลงเกียรติเนี่ยอาจารย์ครับเบอร์ห่วงนี่สำคัญเลยดูที่แรกแท้ลิเกที่เบอร์ห่วงเลยครับห่วงเบอร์ห่วงจะเท่ากันหมดทำไมถึงเท่ากันเพราะการทำห่วงเชื่อมสมัยก่อนเขาไม่ได้ตัดลวดให้ยาวเท่ากันแล้วมันงอฮะซึ่งการเอามาดัดใหม่ทีหลังเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เท่ากันเพราะใครจะมานั่งงอเหรียญให้เท่ากันได้เพราะคุณไม่ได้เข้าใจกรรมในวิธีการทำพระของสมัยก่อนไง คุณคิดว่าเขาช่างเนี่ยจะตัดแล้วเหรียญมางอแล้วทุกเส้นร่วมมันจะเท่ากันได้ยังไงครับคุณมาฟังวิธีการจริงๆนะแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณจำเบอร์ห่วงเหรียญได้เนี่ยเป็นคลิกหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าเหรียญเนี่ยแท้หรือเก๋สองเหรียญเนี่ยห่วงเก่าหรือห่วงใหม่การทำเหรียญสมัยโบราณเขาทำแบบนี้เอาพันเลยเขาจะมีแอดมินตัดภาพมาที่พี่หน่อยนะครับผมแล้วมีลวดไหมเรามีลวดอะไรเอาสายที่ชาร์จแบตมาอันนี้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับครับแล้วมันก็จะตอบโจทย์คุณได้เลยในการศึกษาพระเครื่องนะครับนี่นะครับเขาจะมีแกนเหล็กเป็นแกนแบบนี้แล้วเขาเก่าลวดทองแดงที่เขารีดไว้เนี่ยครับมาทำแบบนี้พันนี้พันให้กล้องดูนี่นี่ก็จะพันเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตัดกล้องก่อนนิดนึงใช่จะพันแบบนี้ใช่แต่จากนั้นเขาก็จะเลื่อยครับ
หรือคุณก็ได้ห่วงที่มันกลมเบอร์เดียวกันเส้นเท่ากันเบอร์เดียวกันใช่กลมเท่ากันหมดจะ10ห่วง20ห่วงมันก็จะเท่ากันหมดเพราะจากการที่เขาทำห่วงโดยกรรมวิธีนี้เขาไม่ได้ตัดทีละปอกแล้วมันงอทีละอันผมเจอเซียนพระบางคนที่บ้านอย่างงงเลยอ๋อช่างนี่แหละมันจะมาตัดให้เท่ากันได้ทุกอันมันก็มีเล็กมีใหญ่มีหนามีเบอร์แต่ถ้าเซียนจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำแบบนี้ฉะนั้นห่วงที่เข้ามาเชื่อมหูเนี่ยมันถึงเป็นเบอร์เดียวกันหมดเพราะมันพันจากอันเดียวกันถูกครับทีเดียวจบเลยใช่ครับอ่ะโอเคครับนะฮะนี่คือถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีการสร้างพระแล้วเวลาเราไปส่องในบนองค์พระเราจะได้เทคนิคในการไปดูว่าอันนี้มันแท้เพราะอะไรเกเพราะอะไรอันนี้แท้แต่หูใหม่อันนี้ตั้งใจทำให้มันแท้ฮะแม้กระทั่งเหรียญมาเหรียญอาจารย์เหรียญแท้ถูกแต่งปากถูกจมูกถูกแต่งหน้าทำไมเซียนพระถึงดูได้ว่าแท้จำพิมพ์อย่างเดียวบางทีก็ไม่ได้พระแท้ดูง่ายใครก็ดูเป็นแต่พระแท้ดูยากอ่ะผมทิ้งท้ายอีกประโยคเดียว5นาทีวันนี้จะได้เลิกเครียดกันการศึกษาพระเครื่องให้นึกถึงรูปถ่ายนะครับเพื่อนๆทุกคนฟังไว้เลยนะครับการจัดศึกษาพระเครื่องให้เพื่อนๆนึกถึงภาพถ่ายครับคนในประเทศไทยมี60ล้านคนภาพถ่ายทุกคนขายได้หมดไหมอาจารย์ครับไม่หมดไม่หมดได้จะขายได้เพราะภาพถ่ายคนดังๆนะใช่ภาพถ่ายเวลูนี่อย่างงี้ภาพถ่ายคุณอ้ําพัชราภาอย่างงี้ดาราชื่อเสียงภาพถ่ายคุณอะไรใจเลิงเจนนี่เจนโพสุวรรณอย่างงี้ก็จะขายได้ครับเหมือนกันครับวัตถุมงคลของแต่ละหลวงพ่อประเทศไทยมีพระเป็นหมื่นหมื่นลูกแต่วัตถุมงคลขององค์ที่มีค่ามีราคาค่านิยมต้องเป็นพระที่ดังครับแล้วความดังมาจากอะไรเขาต้องมีความดีในตัวนักฟุตบอลเตะบอลเก่งถึงมีความดีในตัวถึงดังถึงหาได้พระอาจารย์เหล่านั้นก็ต้องมีคุณวิชามีประสบการณ์ที่เก่งบอกเล่ากันมาเป็นร้อยๆปีถึงมีคนอยากหาไปแขวนคอถึงมีการใส่ราคาเพื่อเช่าหาไม่ใช้กับไม่ได้ใช้กระแสการโปรโมทบอกว่าจะดังจะขึ้นเหมือนทุกวันนี้1นะคนที่ชอบพระเก่าแล้วพระใหม่ไง2แล้วการศึกษาพระแท้พระเก๋มันเกี่ยวอะไรกับรูปภาพมั้ยเกี่ยวครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณต้องจำของแท้ให้ได้ก่อนเมื่อคุณจำของแท้ได้คุณก็จะรู้ว่าพระเนี่ยต้นแบบเป็นยังไงเหมือนกับรูปถ่ายคุณนึกถึงรูปถ่ายตัวท่านเองนะอย่างเช่นรูปถ่ายอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถ่ายไว้แล้วร้านมา10ใบใบหนึ่งแขวนในบ้านสวยอีกใบหนึ่งแขวนอยู่หน้าบ้านตากแดดซีดอีกใบหนึ่งโดนน้ำกาแฟหยดใส่แปะ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 อีกใบหนึ่งโดนปวกกินครับเอารูป10บานมาให้อาจารย์ดูอาจารย์จำได้ว่าเป็นภาพใครจำได้เพราะอาจารย์รู้ต้นแบบว่าต้นแบบเนี่ยมันคือภาพของเราเองจะให้มันไปถูกสภาพไหนอาจารย์ก็จะจำได้ว่านี่ภาพเราให้เหลือแค่ขาอาจารย์จำได้ว่าเออนี่รูปฉันถูกเนี่ยเห็นไหมรองเท้าได้คู่เดียวกับที่ไอ้ภาพที่บ้านฉันเลยนี่แหละครับพระเครื่องก็เหมือนกันให้เปลี่ยนสภาพใช้สึกใช้สวยเปียกน้ำบินหักถ้าคุณรู้จากออริจินอลของเหรียญเนี้ยคุณก็จะรู้ว่าไม่ว่าสภาพไหนคุณก็จะดูได้ว่าพระนั้นน่ะแท้หรือเก๋สรุปง่ายๆคือคุณต้องเห็นของแท้ก่อนนั่นแหละถูกต้องเห็นของแท้และเข้าใจว่าของแท้ได้ทำยังไงยกตัวอย่างภาพอาจารย์สมัยก่อนใช้จากการถ่ายม้วนฟิล์มวันนี้คืนนี้เขาบอกเนี่ยภาพถ่ายอาจารย์แต่มาจากกระดาษปรินเตอร์อ๋อไม่จริงอ่ะถูกต้องนี่คือการยกตัวอย่างง่ายๆฉะนั้นพระแท้ก็เหมือนกันเขาใช้กรรมวิธีการสร้างเมื่อ100ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วครับแต่ไอ้กรรมวิธีอันนี้มันเหมือนก็จริงแต่มันปริ้นมามันเพิ่งไปทำเรียนแบบมาในยุคนั้นมันไม่มีกระดาษปริ้นแบบนี้ถ้าคุณนึกอะไรที่เป็นแบบนี้ได้คุณจะไม่ต้องฟังเลยครับปัญหาที่คนศึกษาพระเป็นยากคืออะไรแม่จันไม่ใช่หาของแท้ดูไม่ได้นะครับเลือกที่จะฟังเลือกที่จะศรัทธาคนอื่นมากกว่าให้ตัวเองค้นความจริงนี่คือประเด็นเลยครับการที่คุณศึกษาพระเครื่องได้ช้ากว่าคนอื่นคือฟังคนอื่นไงเชื่อคนอื่นไง อยากรู้ว่าเหรียญแท้หรือเก๋แทนที่จะคิดว่ามันแท้ตรงไหนเก๋ตรงไหนเก๋เพราะอะไรเอากรรมวิธีการสร้างที่ผมพูดวันนี้ไปลองใช้ดูนะกลับไปเปรียบเทียบกับวิธีเดิมๆที่ขับรถจากบ้านเราไปกรุงเทพไปถามเขาแล้วไปถามคนเนี้ยพี่เนี่ยแท้ไหมเขาบอกเก๋กลับมาคุณนอนไม่หลับไป3วันยิ่งกว่าไอ้ที่คุณอยากรู้แท้หรือแก้อีกไปบอกแท้กลับมาผมเชื่อคุณก็ยังดูพระไม่เป็นเพราะคุณไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้
กระบวนการอะไรในการเซฟเข้าสมองคุณไม่รู้หลักการการดูใช่ครับนะครับใครก็ศึกษาพระเครื่องได้ศึกษาจากกรรมวิธีการสร้างครับแล้วก็กรรมวิธีการสร้างแบบ100ปีเป็นยังไง50ปีเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงคุณมานั่งดูไลฟ์เราเราก็จะบอกแบบนี้เรื่อยๆวันนี้บอกทริคของเหรียญเก๊246กว่าไปแล้วทั้งการถูให้เป็นสีชมพูเป็นสีส้มหัวนี่ทิกแอดวานเลยนะทิกเลยแอดวานเลยรอยเชื่อมหูเบอร์หูเป็นยังไงข้างเป็นยังไงส่วนแม่พิมพ์คุณไปจำเอาจากในหนังสือที่ผมเขียนก็ได้ในจากเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานก็ได้ครับเป็นว่าวันนี้โอเคโอเคจบจบกดถูกใจให้พวกเราด้วยครับท่านโอเคครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโอ๊ตบางแพผมจะทำให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเหรียญที่หายากเป็นอันดับ1ใน5ของจังหวัดราชบุรีซึ่งมีราคาค่านิยมมากถึง 4-5 แสนบาทต่อ1เหรียญเลยทีเดียวนั่นคือเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจแห่งอำเภอดำเนินสะดวกเป็นยังไงนะครับผมแท้เก้นะครับผมมีความยากง่ายเพียงไรเดี๋ยวเราไปพบกันครับผมนี่ครับเพื่อนๆนะคือรูปสีเปียของหลวงพ่ออินทสุวรรณโนวัดตาลบำรุงกิจนะฮะเจ้าของเหรียญที่มีเอกลักษณ์เป็นรูปทรงรูปหัวใจฮะเป็นเหรียญหล่อและเหรียญปั๊มที่มีความนิยมและมีความหายาก1ใน5ของจังหวัดราชบุรีครับผมเรามาดูเหรียญท่านกันครับผมนี่ครับผมนะฮะเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจนั้นนะฮะเป็นเหรียญที่ทำการสร้างโดยการใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวและบล็อกหลังบล็อกเดียวชัดเจนครับเหรียญยุคเก่าที่มีการใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวและบล็อกหลังบล็อกเดียวนั้นจำนวนการสร้างจะน้อยมากๆนะฮะถ้ามีจำนวนการสร้างโดยใช้บล็อก2บล็อกก็จำนวนการสั่งสร้างก็จะเยอะขึ้นไปตามลำดับนะฮะจึงเป็นเหตุให้เหรียญท่านเนี่ยพบเห็นยากเพราะจำนวนการสร้างที่น้อยนั่นเองนะฮะชัดเจนครับเหรียญที่สร้างในปีพ.ศ. 2459นะฮะก็จะใช้โลหะที่เป็นทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงถ้าเป็นเนื้อเงินก็เนื้อเงินเปอร์เซ็นต์สูงเพื่อที่จะให้โลหะมีความนิ่มในการปั๊มได้ง่ายเพราะบล็อกในสมัยก่อนนั้นนะครับเหล็กยังไม่มีการชุบแข็งที่แข็งแรงเหมือนปัจจุบันนะฮะดังนั้นจึงต้องใช้โลหะที่มีความนิ่มเพื่อจะปั๊มเหรียญออกมาได้คมชัดแล้วก็ป้องกันการชำรุดของบล็อกได้อีกทางหนึ่งด้วยความพิเศษของเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจนั้นก็คือนะฮะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยเรารู้กันว่าเหรียญหลวงพ่อจิตสร้างในปีพ.ศ. 2458เป็นเหรียญแรกของประเทศไทยเหรียญหลวงพ่ออินสร้างในปีพ.ศ. 2459เป็นเหรียญที่ปั๊มเป็นอันดับ2ของประเทศไทยแต่ท่านเป็นเหรียญที่สร้างโดยทันชีวิตพระเกจิเป็นเหรียญแรกเพราะเหรียญหลวงพ่อจิตไม่ทันชีวิตหลวงพ่อจิตแต่เหรียญหลวงพ่ออินนั้นทันชีวิตท่านก็คือสร้างในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เรามาดูกันครับว่าวิธีการดูแท้เก๊สำหรับเหรียญหลักแสนหลายแสนนั้นยากไหมนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมครับเหรียญข้างกระบอกชัดเจนครับจะไม่มีห่วงใช่ไหมครับผมห่วงต้องนำมาเชื่อมติดทีหลังจากที่ปั๊มอัดกระบอกได้เหรียญออกมาแล้วนะครับธรรมชาติของเหรียญข้างกระบอกนั้นนะฮะจะมีรอยปิ้นจะมีรอยปิ้นเกิดขึ้นเกิดจากเนื้อล้นนะโดยที่อัดในกระบอกแล้วเนื้อไปไหนไม่ได้ก็ถึงปิ้นขึ้นมานะครับมาดูตำหนิในบล็อกกันครับผมนี่ครับตำหนิแรกนะครับดูที่ข้างแขนหลวงพ่อจะมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นไป2เส้นนะคือตำหนิในบล็อกนะครับผมดูความชัดของตาที่อยู่บนสังคตินะครับผมนี่ครับพื้นเหรียญที่ต่อจากเลข9และปลายเลข9ใช่มั้ยครับจะมีรอยเส้นเดี๋ยวกับเส้นขนแมวเกินมาเกิดจากการแกะบล็อกผ้าใช่มั้ยครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมเกิดจากการแกะบล็อกผ้าเพราะเป็นการแกะบล็อกสดนะครับเลยออกมานี่ครับผมวิธีการจำง่ายๆนะครับผมด้านนี้นะครับ
โบจะยาวไม่ยักแล้วก็ติดขอบนะส่วนด้านนี้โบจะยักแล้วก็ไม่ติดขอบนะครับนี่คือตำหนิด้านหน้าเหรียญ นะครับผมเราไปชมตำหนิด้านหลังเหรียญกันนะครับตำหนิด้านหลังเหรียญก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นไหมครับมีรอยเส้นขนแมวเกินออกมาจากตัวนะเกิดจากการแกะบอกพลาดนะครับผมการศึกษาเหรียญเก่าๆนั้นนะครับดูธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติของอายุทองแดงที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลา101ปีเห็นไหมครับบล็อกกระบอกนั้นจะเป็นบล็อกที่ปั๊มออกมาแล้วนะฮะจะไม่มีหูเหรียญซึ่งถ้าจะทำการแขวนก็ต้องนำหูเหรียญมาเชื่อมติดทีหลังนะครับเป็นอีกทริคนึงของการดูเหรียญปั๊มของเหรียญหลวงพ่ออินทวตารเลยคือหูเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันหมดคือขนาดเล็กเล็กเท่านี้เล็กเท่ากันหมดเลยรอยบัตรกีที่เอาหูเข้ามาเชื่อมต่อกับเหรียญนั้นนะครับจะบัตรกีด้วยเงินเท่านั้นในยุคนั้นนะครับการที่จะนำห่วงมาบัตรกีติดกับเหรียญในยุคเก่านั้นนะครับผมที่จะบัตรกีติดกันได้มีอะไรบ้างครับโลหะที่จะมาเชื่อมติดกันได้คือมีทองคำมีเงินและมีตะกั่วทำไมไม่ใช้ตะกั่วเพราะตะกั่วไม่มีความคงทนแข็งแรงทำไมไม่ใช้ทองคำเพราะทองคำมีราคาแพงนั่นเองนะครับเขาจึงใช้เงินเป็นตัวบัตรกีเชื่อมติดนะครับผมดูให้เป็นเงินนะครับเรามาดูเหรียญและเงินกันครับว่าเหมือนกันไหมนะครับผมความคมชัดนะฮะที่สังกติตาที่สังกตินะครับผมเส้นขนแมวครับอาจจะเห็นลางๆชัดน้อยกว่าเนื้อทองแดงนิดนึงเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเส้นขนแมวเกินที่เลข9หางเลข9เป็นเส้นขนแมวเกินนะครับเส้นขนแมวเกินที่ปลายรวงข้าวเห็นไหมครับผมเส้นขนแมวเกินที่ตัวนะยังมีเหมือนกันครับผมรอยเชื่อมเชื่อมด้วยเงินขนาดหูเท่ากันไหมขนาดหูเข้ากันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคบอกอย่างโอเคอยู่เหมือนเดิมนี่ครับผมสาเหตุที่เนื้อเงินนะครับจะมีความคมชัดน้อยกว่าเนื้อทองแดงเพราะว่าเห็นรอยแตกไหมครับเห็นรอยแตกบนเหรียญไหมแสดงว่าเนื้อเงินเนี่ยปั๊มทีหลังเนื้อทองแดงนั่นเองบล็อกจึงเกิดการแตกร้าวครับความคมชัดจึงน้อยกว่าเนื้อทองแดงนิดนึงแต่ตำแหน่งของทุกส่วนที่เกิดจากบล็อกเดียวกันก็ยังต้องคงเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับเพื่อนนะครับเราไปดูเหรียญหล่อกันครับผมอันนี้คือเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่ออินทวตารบรมกิจเห็นไหมครับลงปีพ.ศ. 2459ซึ่งนับว่าเป็นเอกอีกด้านหนึ่งของเหรียญหล่อเลยนะครับเพราะเหรียญหล่อที่สร้างกันอยู่ในประเทศไทยไม่มีเหรียญหล่อเหรียญไหนที่ลงพ.ศ.ว่าสร้างในปีพ.ศ. 2459ชัดเจนครับจึงทำให้เหรียญหลวงพ่ออินทวตารบรมกิจเหรียญหล่อเหรียญนี้นับได้ว่าเป็นเหรียญหล่อเหรียญแรกของประเทศไทยที่มีการลงพ.ศ.และมีอายุการสร้างที่เก่าชัดเจนด้วยพ.ศ.ที่ลงไว้บนเหรียญหล่อ Amazing มากๆเลยนะครับผมเรามาดูครับเหรียญหล่อที่มีการใช้ดูบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับผมฉะนั้นก็ต้องเป็นพระหล่อประกบฮะเป็นพระหล่อประกบแล้วก็มีรอยตัดช่อใช่ไหมครับเหมือนที่เราเคยพูดกันไว้ในคลิปการสร้างเหรียญหล่อของสันขวานย้อนกลับไปดูกันได้เรามาดูตำหนิบนเหรียญกันซึ่งการทำเกิดจากการสร้างหุ่นเทียนในบล็อกเดียวกันนี่ครับเห็นไหมครับลายพาดที่พาดแขนลงมาถึงหัวเข่าเห็นไหมครับผมนี่ครับลายสบงนะที่พาดผ่านหน้าแข้งของพ่อเห็นไหมครับในบล็อกนะฮะด้านนี้จะติดขอบด้านนี้จะไม่ติดขอบนะครับผมรอยแตกแล้วนะครับผมที่ปลายรวงข้าวนะครับผมหูปิ้งนะเป็นหูปิ้งเพราะว่าบล็อกที่ทำมาเนี่ยกดมันได้เฉพาะหุ่นเทียนที่รูปหัวใจไม่มีหูก็จึงเอาเทียนเนี่ยมาปั้นเป็นเส้นขนมจีนแล้วมาต่อทีหลังนะครับผมเนี่ยครับถึงเป็นหูปิงก่อนที่จะเอาหุ่นเทียนนี้ไปพอกด้วยดินได้ไหมครับผมแล้วก็ให้ความร้อนให้เทียนไหลออก
ก่อนที่จะเทโลหะเข้าไปนะครับผมเรามาดูกันครับเห็นไหมครับเหรียญหล่อในสมัยก่อนนะครับจะมีลักษณะขึ้นเป็นขอบกระด้งแบบนี้เกิดจากบล็อกเนี่ยที่ใช้ทำหุ่นเทียนเนี่ยเขาขูดลงไปให้เป็นร่องลึกนะให้เป็นร่องลึกเป็นขอบกระด้งขึ้นมานะครับเรามาดูมีเหมือนกันไหมเอ่ยเห็นไหมครับขอบที่เป็นขอบกระด้งนึกถึงเราเอาหินมีโกนวางไว้เราจะแกะรูหัวใจแล้วก็ขูดให้ลึกลงไปก่อนเป็นขอบกระด้งก่อนเพื่อเป็นรูหัวใจก่อนที่เราจะแกะหน้าหลวงพ่อแกะยันลงไปข้างในฮะถึงขึ้นขอบกระด้งแบบนี้ขึ้นมาเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมก็มีเช่นกันนะครับหลวงพ่อห้องก็เขาก็จะขีดวนลงไปในหินใช่ไหมครับให้เป็นขีดกลมเป็นเส้นขอบลึกลงไปก่อนแล้วก็แกะบล็อกฉะนั้นเวลาเอาหุ่นเทียนนะครับมาเทลงไปถึงเกิดขอบกระด้งอย่างนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเรามาดูเหมือนกันไหมมีเหมือนกันไหมเอ่ยความชัดทางจิตภาคานะฮะนี่เลยครับผมชายจีวรที่พาดไปถึงหัวเข่านี่ครับรอยสบงที่พาดหน้าขาหลวงพ่อเห็นไหมครับโบด้านนี้ติดด้านนี้ห่างเห็นไหมครับรอยแตกฮะเกิดจากในบล็อกตอนทำผุนเทียนมีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับมาดูเหรียญนี้เหรียญนี้แม้จะสภาพสึกนะครับแต่เราก็ยังเห็นว่าฮะยังมีตำหนิที่เหมือนกันอยู่ดีนะครับผมยังมีตำหนิที่เหมือนกันอยู่ดีเห็นไหมครับฉะนั้นนะฮะพระหล่อก็มีตำหนิในการดูเช่นเดียวกันกับเหรียญปั๊มเพราะเกิดจากบล็อกที่ใช้ทำผุนเทียนเป็นบล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขนาดองค์พระต้องเท่ากันพิมพ์ต้องเหมือนกันนะฮะคราวนี้มาย้อนดูที่สีของโลหะเห็นไหมครับสีของโลหะสีของโลหะในสมัยก่อนนั้นนะฮะความแห้งของเนื้อโลหะนะฮะที่ระยะเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีเห็นไหมครับก็จะมีความแห้งมีความเก่าแม้เหรียญไม่ผ่านการใช้เลยอย่างเหรียญนี้เราก็ยังมองเข้าไปเห็นความแห้งและความเก่าของเนื้อโลหะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีเหรียญหลวงพ่ออินวัดตาบำรุงกิจไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มนะครับถ้าสวยๆเนี่ยผมรับเข้าในราคา 200,000 อัพแน่นอนนะฮะถ้าใครมีนะครับอยากจะให้ผมก็ติดต่อได้ที่นี่เลยครับผม0806574141นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะมาศึกษาเหรียญนี้ก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยเช่นกันนะครับผมถ้าดูคอนเทนต์นี้แล้วเราคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ขอให้กดติดตามนะครับหรือกด Subscribe มีลูกครั้งขึ้นมากดละครั้งนิดนึงนะครับเพื่อที่เราก็จะทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้กลับไปให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมจะทำให้คุณเล่นพระได้มากกว่าแค่ได้เล่นพระแล้วรอติดตามคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ